เมื่อสองพี่น้องได้รู้ความจริงว่าพ่อกับแม่ต้องการฆ่าพวกเขาทั้งคู่จึงคิดหาทางหนีออกจากบ้านไปหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องนิทานกริมฮัลเลอร์โหดซีซั่น1 EP 12ถ้าพร้อมแล้วไปช่วย2พี่น้องกันเริ่มต้นเลยนะครับณอาณาจักรกริมมีเด็ก2คนอาศัยอยู่ในปราสาทที่สูงใหญ่เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อแฮนเจลครับเป็นเด็กที่ชอบการต่อสู้และผจญภัยมากๆส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเกเทลเป็นพี่สาวของเขาเองทั้งคู่จะชอบหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องซึ่งสองพี่น้องมีพ่อกับแม่เป็นราชินีและพระราชาพ่อกับแม่รักพวกเขาทั้งสองคนมากๆก่อนนอนก็จะมาเล่านิทานให้ลูกๆฟังแต่สิ่งที่ทำให้น่าประหลาดใจคือในวันหนึ่งผู้เป็นพ่อได้ใช้ดาบตัดหัวลูกทั้งสองคนโดยมีเหตุผลใดไม่ทราบได้เสียงราชินีถามขึ้นมันจะได้ผลจริงๆหรอต้องได้ผลสิเสียงพระราชาตอบกลับพร้อมกับกำลังเย็บคอกับลำตัวของลูกทั้งสองให้ติดกันอีกครั้งไม่นานสองพี่น้องก็ฟื้นขึ้นมาด้วยได้วิเศษเรืองแสงแฮนเซลกับเกเทลตกใจมากๆครับที่เห็นคอตัวเองมีรอยเย็บและสายตาของเกเทลได้เหลือบไปมองเห็นได้วิเศษในมือของผู้เป็นพ่อพอเขารู้ว่าลูกเห็นก็รีบเอาแอบไปซ่อนไว้ด้านหลังทันทีเกเทลรีบพาน้องชายกลับมาที่ห้องและรู้ว่าต้องรีบหาทางหนีออกไปจากที่นี่เพราะทั้งสองสงสัยว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงกล้าตัดคอลูกของตัวเองได้แฮนเซลถามขึ้นพ่อกับแม่ทำแบบนี้กับเราได้ยังไงพวกเขาไม่รักเราแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนายจะตัดหัวสิ่งที่ตัวเองรักไหมล่ะพวกเขาน่ะชั่วร้ายพ่อกับแม่ไม่ควรที่จะฆ่าลูกตัวเองสองพี่น้องร้องไห้มาด้วยความเสียใจที่พ่อกับแม่ไม่รักพวกเขาแล้วต่อมาทั้งสองแอบหนีออกจากปราสาททางหน้าต่างโดยการโรยตัวเองลงมาโอ้โหเจ็บไหมล่ะนั่นเกเทลบอกกับน้องชายแผนของเราคือเราจะออกตามหาพ่อแม่ที่ดีกว่านี้พ่อแม่ที่ไม่คิดจะฆ่าเราเธอบอกต่อว่าหญิงสาวที่ทำขนมมาส่งที่ปราสาทเราบ่อยๆพี่คิดว่าเธอจะเป็นแม่ใหม่ของเราได้เกเทลกางแผนที่ขึ้นมาดูก็รู้ว่าต้องไปที่บ้านของหญิงสาวทำขนมแต่มันก็ต้องเดินผ่านป่าอันมืดมิดและน่ากลัวซึ่งมันก็อยู่ตรงหน้าของทั้งสองคนนั่นเองครับสองพี่น้องเริ่มออกเดินทางผ่านป่าลึกเพื่อค้นหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเมื่อเดินมาได้สักพักเกเทลรู้ว่าถ้าไปต่ออาจจะเกิดอันตรายมากกว่านี้จึงหาที่พักผ่อนสำหรับคืนนี้นะในระหว่างนั้นเองเกเทลสังเกตเห็นได้ที่คอเรืองแสงออกมาพร้อมกับสลายหายไปทำให้แฮนเซลตกใจมากๆเพราะไม่คิดว่าการเย็บหัวไม่น่าจะทำให้ใครคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้คุยกันไปได้สักพักเกเทลก็เริ่มง่วงเธอจึงพ้อยหลับส่วนแฮนเซลรับหน้าที่เฝ้ายามในเวลากลางคืนอยู่ๆได้มีหมาป่าหลายตัวเข้ามาล้อมทั้งสองคนไว้แฮนเซลเอื้อมมือไปปลุกพี่สาวและไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อก็เลยเอาดาบไม้จุดไฟกวัดแกว่งไปมาให้พวกมันกลัวแต่ดูแล้วคงจะไม่ได้ผลนะเพนสิครับทีนี้สองพี่น้องวิ่งหนีกันสุดชีวิตจากนั้นก็รีบข้ามสะพานไม้จนหนีรอดจากพวกหมาป่ามาได้แต่ก็ยังมีพวกมันตัวนึงที่มีความพยายามจะจับทั้งสองกินเป็นอาหารมันปีนขึ้นมาจากหน้าผาทันใดนั้นเองก็มีชายร่างยักษ์เข้ามาช่วยพวกเขาทั้งสองไว้ได้ทันโอ้โหโหดเกินเกรเทลถามขึ้นคือพวกเราทั้งสองคนกำลังตามหาบ้านของหญิงสาวทำขนมนะคะเขามอบเสื้อกันหนาวให้เด็กทั้งสองคนพร้อมกับชี้นิ้วบอกว่าบ้านของหญิงสาวต้องเดินไปทางนั้นใช้เวลาอีกหนึ่งวันแล้วพวกเธอก็จะเจอชาวไร่หัวผักกาดชวนให้ทั้งสองคนไปอยู่ด้วยกันที่ฟาร์มฉันมีที่พักเหลือเฟือสำหรับพวกเธอทั้งคู่แล้วก็มีหัวผักกาดให้กินอีกเยอะเลยเกเทลปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะคะที่ชวนพวกเราจากนั้นทั้งสองก็เดินทางกันต่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้กำลังถูกสะกดรอยตามจากใครบางคนที่ถูกส่งมาจากพระราชวังหนึ่งวันต่อมาแฮนเซลกับเกเทลเดินทางออกมาจากป่ายังหมดแรงและหิวแบบสุดๆเกเทลยิ้มออกมาอย่างดีใจเมื่อเห็นบ้านทำขนมตั้งอยู่ตรงหน้าเธอบอกกับน้องชายเราทำสำเร็จแล้วสองพี่น้องกินขนมกันอย่างมีความสุขทันใดนั้นเองหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เปิดประตูออกมาทักทายทั้งสองคนอย่างตื่นเต้นฉันรักเด็กๆเพราะเด็กๆนั้นช่างหอมหวานจากนั้นเธอได้ชวนสองพี่น้องเข้าไปในบ้านถึงตอนนี้ทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับ
ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีหรือคิดว่าเธอคงจะเป็นแม่มดที่จับเด็กๆมากินผมจะอธิบายให้ฟังนะครับย้อนกลับมาในอดีตหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่แม่มดหรอกนะเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีลูกแต่รักลูกมากเกินไปมากจนผิดไปจากแม่คนอื่นๆวันหนึ่งเธอได้จับลูกตัวเองมาทำเป็นพายขนมและรู้ว่ามันอร่อยมากๆจึงติดใจรสชาติของเด็กๆตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวคนนี้ก็จะล่อลวงเด็กเข้ามาในบ้านเพื่อเอามาทำเป็นขนมครับและตอนนี้แฮนเซลกับเกเทลก็ได้ก้าวขาเข้ามาในบ้านของเธอแล้วนะมาเข้ามาก่อนพวกเธออยากอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวฉันจะเอาขนมมาให้แล้วทำไมพวกเธอถึงมาที่นี่ได้ล่ะเกเทลบอกกับหญิงสาวว่าเธอน่าถูกพ่อกับแม่ตัดหัวเลยออกมาตามหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ไม่คิดจะทำร้ายเธอมีเค้กช็อกโกแลตให้กินทุกวันไม่ต้องให้พวกเธอทำงานบ้านจากนั้นหญิงสาวทำขนมได้เอาขนมเยอะแยะมากมายมาวางไว้บนโต๊ะให้สองพี่น้องได้กินกันอย่างเต็มที่แฮนเซลกับเกเทลไม่รอช้าหยิบขนมขึ้นมากินทันทีกินหมดเมื่อไรก็มีขนมมาเสิร์ฟอีกเรื่อยๆจนทำให้ตอนนี้ทั้งสองคนเริ่มอิ่มจนกินไม่ลงแล้วครับไม่นานทั้งคู่ก็หลับไปหญิงสาวพาสองพี่น้องขึ้นมาส่งที่ห้องนอนด้านบนเกเทลรู้สึกว่าชอบบ้านหลังนี้มากๆส่วนแฮนเซลก็ไม่ต่างกันอยู่ๆประตูเสื้อผ้าได้ถูกเปิดออกก็พบว่ามีรองเท้าเด็กหลายคู่ลดออกมาที่ด้านนอกอ้าวตู้เสื้อผ้าทำไมถึงเต็มไปด้วยรองเท้าเด็กล่ะไม่เห็นจะแปลกเลยเด็กๆก็ทำของหายกันทั้งนั้นแหละแต่ข้างนั้นมันมีข้อเท้าอยู่นะน่าอยากกังวลเรื่องนั้นเลยแผนของพี่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเมื่อแฮนเซลได้ยินพี่สาวพูดแบบนั้นก็เลยหยุดสงสัยเอ้าเฮ้ยหลับปุ๋ยเลยในทุกๆวันหญิงสาวจะนำขนมมาส่งเด็กๆถึงเตียงนอนตื่นมาก็ได้กินทันทีการย่อยอาหารจำนวนมากต้องใช้พลังงานเยอะทำให้สองพี่น้องเหลือพลังงานอันน้อยนิดสำหรับสมองของแฮนเซลกับเกเทลเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนหญิงสาวได้ชวนให้แฮนเซลไปช่วยทำขนมหลอกให้เข้าไปในเตาอบถ้าเกิดเตาอบร้อนเมื่อไหร่รีบให้บอกเธอทันทีแฮนเซลยอมเข้าไปแต่โดยดีครับไม่มีทีท่าขัดขืนเฮ้ hey, ถ้าผมตายแล้วจะบอกได้ยังไงล่ะว่าเตามันร้อนพอแล้วฉันก็จะได้กลิ่นตอนเธอสุกยังไงล่ะหญิงสาวฮัมเพลงอย่างมีความสุขพร้อมกับเริ่มเติมฟืนเข้าไปสักพักความร้อนก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้แฮนเซลได้สติกลับคืนมาเขาหลอกล่อหญิงสาวทำขนมด้วยการเอาสติกเนื้อที่เก็บไว้ในกระเป๋าออกมาวางไว้ในเตาอบและอาศัยจังหวะนี้หนีออกมาทางด้านบนเสร็จแล้วก็ผลักเธอเข้าไปในเตาอบฮ่าๆเป็นยังไงล่ะชอบหลอกเด็กๆดีนักแฮนเซลไม่รอช้ารีบวิ่งมาปลุกพี่สาวให้รีบหนีออกจากบ้านหลังนี้ทั้ง2คนวิ่งลงมาก็ดันมาเจอกับหญิงสาวทำขนมมายืนดักรออยู่ที่บันไดเพราะแฮนเซลลืมล็อกประตูเตาอบไว้เธอจึงหนีออกมาได้ครับหญิงสาวทำขนมโกรธมากๆวิ่งไล่เอาชีวิตทั้ง2คนเธอจับตัวแฮนเซลขึ้นมาเตรียมจะใช้มีดฟันเกรเทลเห็นแบบนั้นจึงเอารองเท้าปาใส่หน้าทำให้หญิงสาวสะดุดน้องไก่ล้มจนตกลงจากหน้าต่างร่วงลงมาถูกเสาที่ทำจากขนมเสียบทำให้เธอตายทันทีสองพี่น้องเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากๆจึงรีบวิ่งหนีเกรเทลวางแผนใหม่ครับโดยเธอจะกลับไปหาชาวไร่หัวผักกาดเพื่อตามหาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งแฮนเซลเห็นด้วยกับพี่สาวและยืนยันที่จะไม่หันหลังกลับพูดจบสองพี่น้องก็เริ่มออกเดินทางกันต่อไม่นานก็เดินทางมาถึงไร่หัวผักกาดชาวไร่ทั้งสองคนเปิดประตูออกมาทักทายสองพี่น้องซึ่งครอบครัวนี้มีชื่อว่าบาวเออร์ครับเมื่อมาถึงแฮนเทลกับเกเทลก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาทั้งสองคนฟังชายชาวไร่บอกกับสองพี่น้องนี่รู้ไหมฉันกับภรรยาอยากจะมีลูกสาวมาตลอดเรายินดีต้อนรับพวกเธอทั้งคู่เกเทลยิ้มออกมาขอบคุณค่ะเราจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นลูกที่ดีและทำที่นี่ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในตอนเช้าหญิงชาวไร่ได้ทำอาหารที่ทำมาจากหัวผักกาดล้วนๆมาให้สองพี่น้องกินและรสชาติมันก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับพอตอนกลางวันชายชาวไร่ก็จะสอนการเก็บเกี่ยวให้แฮมเซลกับเกเทลวันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สองพี่น้องก็เริ่มปรับตัวได้เริ่มชินกับอาหารที่ดีและอยู่กับครอบครัวนี้ได้อย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่แฮมเซลกำลังเล่นอยู่ในบ้านเขาได้ไปเจอกับห้องล้ำห้องหนึ่งที่มีอยู่7เตียงชายชาวไร่ตามมาเจอพอดีและขู่ห้ามไม่ให้แฮนเซลเข้าไปในห้องนั้นอีกเมื่อชายชาวไร่เดินออกจากบ้านไปเขาก็รีบมาถามหญิงชาวไร่ทันทีทำไมห้องนั้นถึงมีถึง7เตียงล่ะฮะพอเธอได้ยินแบบนั้นก็เก็บอาการไม่อยู่พูดติดขัดๆ
ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็เลข7มันเป็นเลขนำโชคพูดจบเธอก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปทันทีทิ้งความสงสัยไว้ให้2พี่น้องนับวันครอบครัวบาวเออร์ก็เริ่มมีพฤติกรรมประหลาดเพิ่มมากขึ้น2พี่น้องได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องที่ซ่อนความลับเอาไว้พอแอบเดินไปดูก็พบกับชายชาวไร่กำลังร้องไห้กอดตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ทำมาจากไม้เสร็จแล้วเขาก็โยนมันทิ้งไว้ในช่องเก็บของก่อนจะเดินออกมาจากห้องเกรเทลเปิดประตูช่องเก็บของออกมาเธอได้พบกับรูปครอบครัวของบาวเออร์ทำให้รู้ว่าชาวไร่หัวฝักกาดทั้งสองคนเคยมีลูกมาก่อนครับซึ่งลูก7คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเธอสงสัยว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆทั้ง7คนนั่นล่ะทันใดนั้นเอง2พี่น้องได้ยินเสียงชาวไร่กำลังคุยกันเรื่องที่กำลังปิดบังความลับไม่ให้แฮนเซลกับเกเทลรู้ชายชาวไร่บอกกับภรรยาไม่ต้องไปบอกพวกเขาเดี๋ยวจะผิดหวังมันเป็นเพราะเราเองที่อยากได้ลูกสาวมากเกินไปจนมองข้ามสิ่งที่เราเคยมีถ้าเกิดเกเทลไม่มาที่นี่เราคงจะมีลูกชายทั้ง7คนอยู่ก็จริงและลูกของเราคงไม่กลายเป็นนกนางแอนเมื่อเกเทลได้แบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาเพราะรู้ว่าตัวเองคงเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ทำให้เด็กๆทั้ง7คนต้องกลายเป็นนกนางแอนเธอจึงวางแผนแก้ไขเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงจะออกตามหานกนางแอนทั้ง7ตัวและพากลับมาที่นี่จากนั้น2พี่น้องได้แอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหานกนางแอนเกรเทลเสียใจมากๆวิ่งมาร้องไห้ที่บ่อน้ำเธอได้มาพบกับดวงดาวที่พูดได้จึงขอความช่วยเหลือซึ่งดวงดาวก็รู้อยู่ก่อนแล้วนะว่าเธอกำลังตามหานกนางแอ่นทั้ง7ตัวเพราะนกนางแอ่นทั้ง7ตัวก็มาขอความช่วยเหลือเหมือนกันโดยขอให้ดวงดาวหาที่ซ่อนให้ไกลจากความกังวลซึ่งพวกเขาได้บอกว่ามีเด็กผู้หญิงกำลังมาที่บ้านและทำให้พวกเขากลายเป็นนกนางแอ่นเคเทอรี่แบบนั้นก็รู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกบอกทีว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนดวงดาวบอกว่าได้ส่งพวกเขาทั้ง7คนไปยังป้อมปราการลับบนยอดภูเขาแก้วเจรนายที่นั่นจะมีประตูซ่อนอยู่พวกเธอทั้งสองต้องค้นหามันโดยที่นั่นจะมีปริศนาซ่อนอยู่ด้วยและดวงดาวได้มอบกระดูกสัตว์ให้เกเทลเพื่อใช้เปิดประตูแฮนเซลกับเกเทลออกเดินทางกันต่อผ่านภูมิประเทศที่อันตรายและยิ่งเดินทางมาไกลเท่าไหร่ความรู้สึกผิดนั้นยิ่งกัดกินใจของเกเทลครับส่วนแฮนเซลมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนที่กลัวสัตว์ทุกชนิดตอนนี้เขาเลือกที่จะไม่วิ่งหนีแต่จะสู้กับมันแทนจนทำให้สัตว์หลายๆตัวที่เคยกลัวไม่กล้าแยมกับเขาด้วยนะหลังจากออกเดินทางอย่างมุ่งมั่นมาหลายเดือนทั้งสองก็เดินทางมาถึงภูเขาแก้วเจรนายซึ่งตอนนี้2พี่น้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับเกเทลพยายามไขปริศนาเพื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในเธอเห็นเงาที่ส่องกระทบมาที่ก้อนหินก้อนหนึ่งจึงเดินเข้าไปดูไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกมาแต่การที่จะเปิดประตูเข้าไปมันก็ต้องมีกุญแจและกุญแจที่ดวงดาวได้มอบให้ไว้ดันหล่นหายซะงั้นเกรเทลโมโหมากๆเธอตัดสินใจตัดนิ้วตัวเองเพื่อเอากระดูกไปทำเป็นกุญแจแฮนเซลพยายามห้ามพี่สาวแต่ไม่ทันจากนั้นเธอได้ใช้นิ้วมือของตัวเองเสียบไปที่ประตูไม่นานมันก็ถูกเปิดออกครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเธอต้องตัดนิ้วตัวเองด้วยดูไม่สมเหตุสมผลก็เพราะว่าบางทีส่วนที่สำคัญอาจเป็นการเสียสละยังไงล่ะครับเมื่อเดินเข้ามาด้านใน2พี่น้องก็พบกับนกนางแอ่นทั้ง7ตัวจริงๆเกรเทลขอให้พวกเขาทั้งหมดกลับไปที่บ้านด้วยกันและขอโทษบอกว่าตัวเองคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแฮนเซลเอาของเล่นมอบให้นกนางแอ่นทั้ง7ตัวกลับไปกับพวกเราเถอะนะพ่อกับแม่ของพวกเธอทั้ง2คนคิดถึงพวกเธอทั้ง7คนมากเลยนะอยู่ๆนกทั้ง7ตัวก็แปลงกายกลับมาเป็นมนุษย์1ใน7คนพูดขึ้นเธอไม่ต้องขอโทษพวกเราหรอกนะเธอน่ะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยภาพย้อนกลับมาในอดีตหลังจากที่2พี่น้องกำลังเดินทางมาที่บ้านของชายชาวไร่เขาบอกกับลูกๆทั้ง7คนว่ากำลังจะมีน้องสาวคนใหม่เดินทางมาที่นี่จึงสั่งให้ลูกๆไปตักน้ำที่บ่อน้ำแล้วสั่งห้ามว่าห้ามเล่นซนกันเด็ดขาดแต่มีลูกๆไม่เชื่อฟังทำให้ถังไม้ตกลงไปในน้ำชายชาวไร่เห็นแบบนั้นจึงโกรธมากๆจึงสาปแช่งให้ลูกๆกลายเป็นนกนางแอ่นและไล่ให้หนีออกไปจากบ้านแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับเกรเทลรู้แบบนั้นทำให้เธอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากชายชาวไร่ที่อารมณ์เสียเพียงคนเดียวทำให้เธอต้องออกเดินทางหลายเดือนยอมตัดนิ้วตัวเองเพื่อตามหานกนางแอ่นทั้ง7ตัวนี่มันคุ้มแล้วใช่ไหมสรุปแล้ว2พี่น้องมาปลดปล่อยเด็กทั้ง7คนให้ได้กลับบ้านแต่ตัวเองกลับได้ความทุกข์ทรมานกับมาแทนแฮนเซลปลอบใจพี่สาวผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราทั้ง2คนอีกแล้วผมจะปกป้องพี่เองเราไม่ต้องการพ่อแม่เราแค่ต้องการกันและกันไปเถอะไปหาพื้นที่เราสร้างบ้านใหม่กันจบกันไปแล้วนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อรับชม EP ต่อไปกันด้วยนะครับ